So Office Hour used to be quilling powder, but nowadays it's no longer used. So we were looking for a big category, and shower gel is a big category. It took us some years to develop the perfect formula, and we are very proud to have developed it in Thailand and manufactured in Thailand, so we are very happy to relaunch Shower to Shower now. เดี๋ยวขอแปลให้คุณโคมนิดนึงนะคะเป็นภาษาไทยก็คือถามว่าทำไมถึงเอาชาวเวอร์กลับมาทำการตลาดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เราขายเป็นแป้งเนื้อชาวเวอร์ทูชาวเวอร์เป็นแป้งเย็นในอดีตที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ด้วยแป้งอะค่ะมีการใช้ที่ลดลงนะคะประกอบกับแคตชักรีมันลดลงด้วยตลาดลดลงคนใช้แป้งน้อยลงด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นครีมหมักน้ำนะคะเพราะว่าตลาดครีมหมักน้ำค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 7,000 กว่าล้านนะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการ develop สูตรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้ครีมหมักน้ำที่เป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่มีได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคงตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นครีมหมักน้ำพี่ก็ยังขาดแป้งเย็นอยู่นะจริงเหรอโอเคการกลับมาในรอบ40ปีนี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับสำหรับเขาการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะที่เปลี่ยนจากแป้งมาเป็นครีมหมักน้ำที่เราคิดว่าสูตรที่เราทำมาเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะสิ่งที่จะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์แน่นอนนะคะคือน้องพีพีคืออย่างที่ตะกี้ผ่านพูดไปบนเวทีอะค่ะก็คือคนรุ่นเก่าอะรู้จักด้วยเพลงอยู่แล้วด้วยมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพลง Shower to Shower ในยุคก่อนใครๆก็รู้จักนะคะแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อะที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็คัดสรรพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นคนที่สามารถทำให้คนน่ะรุ่นใหม่รู้จักแบรนด์ Shower to Shower แล้วอยากลองใช้แบรนด์ Shower to Shower นะคะทำไมถึงเลือกน้องพีพีนะคะเพราะว่าดูผิวน้องสิดูผิวออร่าคือตอนไปถ่ายทำน่ะรีทัชน้อยมากกับพีพีเนี่ยรีทัชน้อยจริงๆเพราะผิวพีพีจริงๆนะคะสองเรารู้สึกว่าครีมหมักน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นเพราะผลิตภัณฑ์ครีมหมักน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วพีพีสามารถเลพิเซนได้ว่าครีมหมักน้ำเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้จริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะขายครีมหมักน้ำได้มันเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งด้วยพีพีด้วยค่ะคือตอนที่เราเอาเพลงกลับมาพอเราฟัง Mood and Tone ของเพลงอะค่ะมันคือเป็นเรื่องของ relationship มันเป็นเรื่องของความอะไรอวบอนมันเป็นเรื่องของเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะแล้วพอเราดูสตอรี่บอร์ดทั้งหมดอะมันเป็นใครไม่ได้อะที่จะ represent ได้ดีเพราะพี่พีอะแล้วพี่พีก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆคิดว่าทุกคนคงเห็น MV แล้วออกมาได้น่ารักมากแล้วจำได้เลยวันที่ launch MV เนี้ย Twitter แบบพุ่งเลยค่ะคือวันนั้นได้อันดับ2คือแบบทุกคนรอคอยมากที่จะดูแล้วก็ขอบคุณพี่พีจริงๆที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจากการที่รอคอยดู MV Shower to Shower ในยุค2023ต้องถามพี่พีแล้วแหละรู้สึกไงบ้างคะดีใจครับดีใจก็เหมือนที่พี่พูดบนเวทีเลยว่าก็ตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยครีมแบบน้ำจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าปกติมันก็ใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นผู้หญิงตลอดแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้พี่มาพี่รู้สึกว่าดีใจมากๆครับผมขอบคุณ Shower เหมือนกันครับที่เชื่อใจในตัวพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเป็นครั้งแรกที่เรากล้าฉีกกฎวงการโฆษณาของครีมแบบน้ำจริงๆค่ะให้เป็นพีพีแล้วก็ในเพจที่แฟนคลับพีพีเองหรือคนที่ตามเพจ Shower เองอะค่ะก็ชื่นชมในการกล้าเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาของครีมหมักน้ำที่มาใช้พีพีแล้วก็เหมือนก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับแบรนด์อย่างดีมากๆค่ะงั้นให้คุณมาฝากหน่อยครับพีพีกลิ่นดีอะไรที่ดีก็มี3สูตรอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะสีฟ้ามันจะมีความเย็นนิดนึงนะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะคะใช้แล้วก็สดชื่นคือคอนเซ็ปต์ของ Shower ค่ะมันคือความสดชื่นเอาคอนเซ็ปต์เดิมกลับมาเลยความสดชื่นตั้งแต่แป้งแล้วก็มาเป็นครีมหมักน้ำนะคะก็มีส่วนผสมของสาหร่ายกับดอกแจลลี่นะคะแต่ทุกอัน
มีผสมของที่บอกเอทายากับอัลฟาล็อกเก็บความชุ่มชื้นผิวนะคะสีชมพูค่ะมีส่วนผสมของดอกเทอร์นี่นะคะแล้วก็น้ำออร์แกนิกหลักบวกเบอร์รี่แล้วก็สีชมพูจะหอมมากๆผู้หญิงใช้ฟินมากเวลาอาบน้ำสีเหลืองค่ะฮันนี่เป็นน้ำนมพืชบวกกับวิตามินอีสำหรับคนผิวแห้งนะคะเราต้องการความชุ่มชื้นแต่สามกลิ่นจริงๆทุกคนอ่ะเวลาได้ฟีดแบ็กกลับมาทุกคนรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งอาบแล้วไม่ลื่นตัวนะคะล้างออกหมดเกลี้ยงแล้วกลิ่นดีมากๆแล้วก็สามารถปกป้องนะคะแบคทีเรีย 99.9 นะคะขอฝาก Shower to Shower ไว้ในห้องน้ำของทุกท่านทุกคนในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ